คนะคะค่ะพี่เมย์ค่ะวันนี้วงสรวงกล้องเป็นไงบ้างคะก็วันนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยก็เป็นครั้งที่2ของทันไทยซีรีส์ซีซั่น2เพราะรอบก่อนเรามีวงสรวงเปิดก่อนแล้วตอนนี้เป็นวงสรวงปิดกล้องค่ะก็ตื่นเต้นคิดว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกันค่ะครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้เต้นกลับมาเนืองแน่นเลยโอ้โหดีใจมากค่ะทุกคนน่ารักมากเพราะว่าก็ถือว่าเช้าอยู่เนื้อเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็แฟนๆมาแบบโหสนับสนุนพวกเราทุกคนเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างที่แฟนคลับทุกคนก็มากันตั้งแต่ปี 5-6 โมงแล้วอย่างนี้ก็คือเช้ากับพวกผมอีกก็ดีใจครับที่มาเยอะขนาดนี้ก็เพิ่มความมงคลมาครับให้กับซีรีส์เนาะเมย์เนาะครับจะได้ปังๆมากขึ้นครับเสร็จแล้วครับค่ะก็ถ่ายเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่ะก็เหลือการตัดต่อแล้วค่ะตอนนี้เหลือโพสต์อย่างเดียวแล้วค่ะค่ะเต้นไหมครับก็จริงๆเราก็ได้เห็นการตัดต่อไปหลาย EP แล้วเราก็เรียกว่าตื่นเต้นเราก็ดีใจคาดหวังด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่ากระแสตอบรับทุกคนหลังจากออนแอร์ไปแล้วจะชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาค่ะก็7ปีที่รักกันระยะเวลาไม่สั้นไม่ยาวแต่ทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงค่ะใช่ค่ะจากวันนักศึกษาตอนนี้ก็เป็นการทำงานแล้วค่ะอย่างพอตัดต่อแล้วพี่เมย์ได้ให้น้องๆนักแสดงได้ดูหรือยังยังค่ะน้องๆยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยแต่ว่ามีพี่เขาดูสองคนพี่เขาก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูเลยครับใช่มันเป็นยังไงคะตรงความใจที่เราคาดหวังค่อนข้างตรงค่ะกับสิ่งที่เราแบบอยากจะนำเสนอค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีการแบบพูดคุยแล้วก็อยากจะทำให้ดียิ่งกว่าที่เราแบบทำออกมาค่ะจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมจากที่เกิดมาก่อนหน้านี้ไหมคะก็จริงๆแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจากการที่ใช้ชีวิตคู่กันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ติดตามค่ะว่าการใช้ชีวิตคู่กันของพวกเขา7ปีหลังจากนั้นเป็นยังไงค่ะคาดหวังยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าถามไม่คาดหวังยังไงก็คาดหวังค่ะแต่ก็กดดันค่ะต้องบอกว่ากดดันมากๆเลยแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดทำไม่ได้ดูซีซั่นแรกไม่ทันซีซั่นแรกมันจะได้ต่อมองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกซีซั่นหนึ่งแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่โตแล้วโตขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บกิมมิคเล็กๆน้อยๆของซีรีส์เอาให้ครบถ้วนดูซีซั่นหนึ่งด้วยดีกว่าค่ะก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งก่อนแล้วก็มาต่อซีซั่นสองใช่ค่ะดูไม่ยากแน่นอนใช่ค่ะจริงไม่ยากแน่นอนค่ะควรต่อฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรพลาดซีซั่นสองก็จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูซีซั่นหนึ่งครับก็จะรู้ความน่ารักมุ้งมิ้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆเมย์แอบส่งให้ดูบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็โหยจิ้นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟินมากเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยตั้งตารอละที่จะดูเรื่องนี้ในภาค2ฝากด้วยนะครับสุดท้ายออนมาก็สุดท้ายแล้วต่อก็จริงๆเราประกาศไปแล้วนะคะน่าจะเห็นกันแล้วก็เราจะออนกันวันแรกออนแอร์ตอนแรกคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนค่ะเวลา 4:45 ช่องวัน31ค่ะและออนและย้อนหลังที่ช่องไลน์ทีวีค่ะมีพี่จักรวันนี้ค่ะแฟนรอนเต็มที่ค่ะก็อย่างนี้ทุกคนบอกไปครับคือทุกคนทำเต็มที่มากๆเลยครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสนุกแน่นอนครับก็ฝากทางไทยซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาชมดูครับว่ามันจะเผ็ดจะแซ่บขนาดไหนครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับใจเย็นนะเกิดปัญหาแล้วจะมีแฟนมีคู่ที่เป็นแต่งงานกันอะไรเงี้ยตอนนี้แฟนมีไปถึงไหนแล้วโหอันนี้ก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่เลยครับผมเพราะว่ายังหลายๆที่ยังเขาเรียกว่าไงต้องจัดที่เว้นที่อยู่เลยหรือบางทีแบบเป็น2ที่เว้น1ที่ครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงแต่คนกลัวแบบหรือว่ามันจะไม่ได้จัดแล้วอะไรแบบนี้โหคุยกันอยู่น่าจะมีนะต้องมีต้องมีต้องรอก่อนนะครับทุกคนแต่จะมีไปไม่ต้องสองคนคุยกันไหมคะ2คนว่าแบบแนวทางมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยขอรอดก็ตอนนี้ก็เราก็จะ
เน้นไปทางซีรีส์เนอะเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์กำลังจะออนแล้วด้วยครับผมก็เขาเรียกว่ามีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะนำเสนอให้คนได้รับชมกันเพราะในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีกิมมิคของมันเลยหรือว่าให้ไปดูในซีรีส์เองในฉากนั้นใช่ก็ต้องดูก่อนนะเราไม่อยากสปอยแล้วเราสปอยเยอะตื่นเต้นไหมในสุดมันก็ถึงวันที่จะได้ออนสักทีแล้วตื่นเต้นไหมครับก็อยากดูอยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงว่าตอนแสดงแล้วก็เต็มที่แหละเราก็อยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันคือที่เราเหนื่อยเพราะว่ามันติดเป็นความลับมากจะเป็นความลับเหรอครับผมเห็นในกองนี่ถ่ายออกมาเต็มเลยครับผมมีโป๊ะเองนะเออมีโป๊ะตาเป็นสายโป๊ะแล้วก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่น่าติดตามมากๆครับแล้วก็มีสิ่งที่ต่างจากในนิยายด้วยแล้วก็การเติบโตของตัวละครที่ต่างจากซีซั่น1ด้วยก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันครับใช่แต่หลายคนบอกว่าซีซั่นนี้มันจะดราม่าร้องไห้มากมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอถ่ายจบแล้วอ่ะตึงมั้ยกับร้องไห้มั้ยคะในเรื่องมีร้องอยู่ครับร้องหนักมั้ยน่ะดูตัวเราจะสปอยอีกไหมเนี่ยมันพูดแค่หนักหรือไม่หนักหนักหรือไม่หนักหนักหรือไม่หนักก็หนักครับก็หนักจำแล้วไม่พี่บิวพี่บิวกำลังคิดอยู่ว่าพี่บิวจะร้องไหมเราไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวสปอยผมร้องไหมหรอพี่ร้องไหมพี่ร้องไหมร้องครับร้องตกลงร้องไห้หรือร้องอะไรครับร้องอะไรอ่ะร้องไห้ร้องไห้สิก็เอาจริงๆตอนถ่ายก็ร้องไห้กับทุกคิวต้องรอดูครับแต่ซีรีส์มันจะไม่หมดใช่ไหมครับมันจะมีแบบร้องไห้ดีใจด้วยร้องไห้เสียใจด้วยร้องไห้โกรธด้วยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้ตลอดเลยแต่สุดท้ายรักกันไม่รู้ต้องรอดูคือไม่หลุดไม่หลุดเรานี่ไม่หลุดเรานี่ไม่หลุดดีนะมีสติเอออ่ะจำดูนี่มีอะไรบุญพวกเราทำไมเงียบๆอะไรให้พูดว่าไงครับยังกดดันไหมคุณกับยังกดดันไหมกดดันเรื่องอะไรครับกดดันคุณตั้งรู้กดดันเออคนยังจับต้องเออกดดันว่าอยากรอดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงกดดันหรอครับมันเหมือนกับเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแหละแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่ด้วยระหว่างทางให้กำลังใจกันยังไงบ้างยังไงเหรอครับกอดไหมคะกอดให้กำลังใจกอดก็ปกติอยู่แล้วครับไม่ถึงนอกฉากไม่ถึงนอกฉากนะคะนอกฉากอะไรครับไม่ถึงนอกฉากนอกฉากปกติมีบ้างครับแต่ในฉากนี้ไม่ค่อยมีคนละหนึ่งทำอะไรกันนะครับก็ทำอย่างอื่นกันแล้วก็มีวิธีการปลอบอย่างอื่นกันก็รอติดตามครับผมหลายๆคนรอแบบเลิฟซีนที่บอกว่ามันพีคเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันพีคไปแล้วซีซั่นนี้มันจะต้องพีคกว่าเดิมไหมคะมันโตขึ้นด้วยนะคะพี่มิวพีคกว่านะสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันพีคซึ้งพีคกว่ารู้สึกว่าฉากมันใหม่จังก็คือสับคอไปแล้วคิดว่าคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันมันมีการจุบปะทาแล้วก็แลกน้ำแข็งเหรอคะใช่อุ้ยแรงมากไหนเล่าซิลองเล่าอันไหนลองเล่าแกล้งเราไม่พูดถูกกระทำไม่พูดถูกกระทำเล่าจะว่ามันโดนที่ไหนพี่เมย์จ้องอยู่คนนี้ครับคนนี้ทำก็ต้องรอดูได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงฉากขายแล้วกันใช่ไหมต้องรอดูพี่เมย์อยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้จริงแล้วขายหมดแล้วมันมีอะไรที่เราขายแบบพี่เมย์นำเสนอไอเดียก็มีเป็นฉากในซีนครับผมว่าบางทีซีนคอมเมดี้อะไรพวกนี้เราก็แบบปั้นกันเองด้วยแบบลองเล่นแบบนี้ได้ไหมครับหรือว่าซีนดราม่าแบบตัวละครที่แบบนี้ได้ไหมหรือถ้าตัวละครเข้ามาในฉากประมาณแบบนี้เราจะมีแบบแอคทิวิตี้แบบนี้ได้ไหมก็คุยกันก่อนอยากเลิฟซีนอย่างไงแล้วมีเสนอเขาไหมคะเลิฟซีนไม่เสนอเลิฟซีนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบท่าทางอะไรอย่างนี้บางทีรู้สึกว่าท่านี้มันยากไปอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งเวลาอะไรอย่างนี้แล้วแบบเรานั่งไม่ถนัดเป็นท่านั่งที่ยากไม่นอนไปเลยหรอมันจะง่ายๆลูกแรงมากแรงมากนั่นคือบางทีการถ่ายกับของจริงมันไม่เหมือนกันท่าทางในการถ่ายมันเหนื่อยนะครับผมแต่มันแปลกสุดท้ายแล้วฝากทาสลีมีทั้งหมดเท่าไหร่12บวก1ครับฝากเลยค่ะก็ขอฝากทางไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับผม7 Years of Love ก็จะมี12 บวก 1 ตอนครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตาม
ด้วยนะครับผมเราก็เต็มที่อีกแล้วตั้งใจเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ครับผมก็อยากให้ลองติดตามกันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เหมือนเขาประกาศไปแล้วนะครับผมก็ออนแอร์นะครับผมวันแรกคือวันที่6พฤศจิกายน 4:45 ช่องวัน31ครับผมครับผมก็รอติดตามกันเลยครับครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ